มีใครบอกครูได้บ้างว่าครอบครัวหมายถึงอะไรครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูกและญาติพี่น้องของเราที่อาศัยอยู่ร่วมกันนั่นเองนึกถึงความอบอุ่นอะไรอย่างนี้มั้งคะเพราะว่าอยู่กับครอบครัวมาตั้งเด็กตลอดเลยไม่เคยย้ายออกไปที่ไหนเลยครอบครัวค่ะมันก็มันรู้สึกถึงความอุ่นใจอะค่ะต่อให้เราไปอยู่ไหนก็ตามอะแต่ถ้ากลับไปอยู่กับครอบครัวมันก็มันโอเคอะก็มีความสุขดีนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยจะได้หยุดมันต่างคนต่างมีภารกิจทำงานแล้วก็อยู่คนละที่อย่างเงี้ยประมาณก็มันอย่างนี้แหละก็ลุงก็อยู่ของลุงกับป้าเขาอยู่เงี้ย21 ปีก็อยู่กันมาเงี้ยก็ไม่เคยจากกันไปไหนจะกินข้าวเย็นก็กินด้วยกันตื่นเช้ามาก็อยู่ด้วยกันคืออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเข้าใจซึ่งกันและกันแบบว่าเพราะว่าคำว่าครอบครัวมันก็มีเจเนเรชันที่ต่างกันความคิดก็ความอ่านก็แตกต่างกันไปก็มีคุณแม่แล้วก็คุณยายครับแล้วก็มีพี่น้องก็ค่อนข้างลำบากนิดหน่อยครับผมก็ทำนาหาเช้ากินค่ำครับเวลากลับก็กลับไปสังสรรค์กันนิดหน่อยตามครอบครัวมันไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยอ่ะเพราะว่าอย่างครอบครัวพี่ก็มีแค่ป้าน้องชายอะไรเงี้ยก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีพ่อแม่ลูกอะไรให้มันครบถ้วนอะไรอย่างงี้แค่มีคนที่เรารู้สึกว่ามันอุ่นใจอ่ะมันโอเคแล้วชอบเปรียบเทียบเป็นน้ำมากกว่าคือขาดไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเคยรู้สึกว่าเคยไปอยู่หอกับเพื่อนแบบไปนอนค้างคืนเดียวอย่างค่ะแล้วเห็นเพื่อนต้องหาน้ำกินเองรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบเราโชคดีมากที่เราอยู่กับพ่อแม่เราไม่ต้องหาน้ำกินเองคือน้ำบางทีมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนง่ายแต่ว่าถ้าเราไปอยู่เองเนี่ยแม้แต่น้ำแก้วเดียวเราจะต้องแบบหากินเองก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ผัดกะเพราหมูสับอ่ะก็มันแฮปปี้แล้วอ่ะคือมันสุดยอดของอาหารแล้วอ่ะใช่ไหมคือผัดกะเพราหมูสับหรือก็ผัดกะเพราเนี่ยคือไปตรงไหนก็ผัดกะเพราค่ะคืออาหารจานด่วนใช่ไหมครอบครัวเราก็เป็นอย่างนั้นอ่ะชีวิตมันง่ายๆเป็นไรเนี่ยหนูครอบครัวคือชีวิตคือลมหายใจแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนึกถึงต้นไม้ค่ะบางคนก็อาจจะต้องการหรือไม่ต้องการต้นไม้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนอ่ะต้องการต้นไม้คือถ้าครอบครัวดีเราอาจจะแบบว่ามีอากาศที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีเราก็แบบมีความสุขจากภายในอะไรเงี้ยเป็นได้มากกว่าทุกๆสิ่งครับผมเป็นที่รักเลยว่าได้เปรียบเสมือนบ้านเนี่ยแหละค่ะคือไม่มีอะไรอย่างอื่นที่ทำให้นึกถึงความเป็นบ้านได้เท่ากับครอบครัวแล้วก็ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็อยากกลับบ้าน